เอาละครับก็ขอสวัสดีทุกท่านแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลกันเหมือนเดิมนะครับก็สำหรับข่าวนี้ครับเป็นข่าวของทางนาเบียเฟอร์คีนะครับซึ่งมีสื่อฝรั่งเศสครับเขาได้ทำการวิเคราะห์แล้วก็บรรยายเกี่ยวกับสรรพคุณแล้วก็ประโยชน์ที่ลิเวอร์พูลจะได้รับจากนาเบียเฟอร์คีเนี่ยคืออะไรบ้างนะครับแล้วนักเตะรายนี้เนี่ยมีลักษณะสไตล์การเล่นอย่างไรนะครับผมจะสรุปมาแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับผมโอเคคือมันเป็นสื่อจากฝรั่งเศสอย่าง IMC นะครับ IMC Sport นะครับซึ่งเป็นสื่อใหญ่ของทางฝรั่งเศสเลยนะฮะได้ทำการแบบวิเคราะห์ออกมาบางคนอาจจะมีความคิดเห็นแตกต่างกันออกไปก็อันนี้ก็แล้วแต่ท่านแล้วกันนะครับโอเคนะครับสิ่งที่สื่อนี้เขาบอกมาเขาบอกว่าสำหรับนาเวลเฟอร์คีเนี่ยคือแน่นอนครับว่าเขาจะเป็นตัวทีเด็ดของทางเจอร์เกนครอปเลยแล้วสิ่งที่เจอร์เกนครอปแล้วก็ลิเวอร์พูลจะได้รับเนี่ยในทุกๆเกมที่นาเบียเฟอร์คีลงเนี่ยก็คือเขาเนี่ยมีจุดเด่นไม่ว่าจะเป็นการยิงนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำประตูการผ่านบอลรวมไปถึงมีสถิติการแอสซิสต์มากมายนะครับและรวมไปถึงการกระชากลากเลื้อยนะครับแล้วก็ทะลุทะลวงแนวรับฝ่ายตรงข้ามนะครับแล้วก็รวมไปถึงเข้าโจมตีจากด้านกว้างนะแล้วก็รวมไปถึงการผ่านบอลที่ดีแบบบอลเรียดนะครับแล้วก็เล่นบอลโด่งก็ได้นะครับเล่นบอลแบบคอสบอลก็ดีนะครับแล้วก็อีกมากมายเลยครับที่เขาได้อธิบายออกมาแต่เอาคร่าวๆเอาแบบจุดเด่นจริงๆเนี่ยก็ประมาณนี้และนี่ครับคือกราฟที่เขาอธิบายมาคร่าวๆนะครับนะน่าจะมองเห็นกันดีจุดเด่นของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกับเฟอร์มิโน่นะฮะก็ดูกันเอาเองนะครับก็จะพูดไปแล้วมันก็ดีกันทั้งคู่แหละแต่ดีกันคนละแบบอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งนี่ครับคือประโยชน์ที่ลิเวอร์พูลจะได้รับจากนาเบียเฟอร์คีในฤดูกาลหน้าแล้วมันจะเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากนะฮะสำหรับผมแฟนบอลแมนยูก็ยังคิดว่าโอ้โหฤดูกาลหน้าเนี่ยเป็นฤดูกาลที่น่าจับตามองนะครับสำหรับลิเวอร์พูลนะแนวรุกดีนะครับกลางก็ดีแนวรับก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ทั้งหมดนี้มันคือการคาดการณ์นะครับก็ไม่รู้ครับบางทีเสริมทัพดีอาจจะมีฟอร์มการเล่นไม่ดีก็มีความเป็นได้นะครับแต่ผมคิดว่าผลงานโดยรวมมันก็น่าจะออกมาดีนั่นแหละนะเพราะว่าการเสริมทัพแบบนี้แล้วด้วยสไตล์การเล่นของเจอร์เก้นคล็อปที่เราได้เห็นอย่างชัดเจนในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยมันชัดเจนมากครับว่าลิเวอร์พูลในยุคหลังๆเนี่ยเป็นทีมที่น่ากลัวมากๆนะครับนะแล้วก็การเสริมทัพในฤดูกาลนี้โอ้โหเป็นอะไรที่แบบสุดๆนะฮะแต่ละตัวจี้ซื้อเข้ามานะครับตอบโจทย์เจอร์เก้นคล็อปแน่นอนนะครับแต่ละตัวคือจิ๊กซอที่ผมคิดว่ามันสำคัญกับลิเวอร์พูลมากด้วยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวนี้ออฟฟิเชียลเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับในเรื่องของการจัดระบบอะไรต่างๆแล้วกันนะครับผมก็ทั้งหมดนี้ก็คือคำบรรยายแล้วกันก็คือโดยรวมก็คือสรรพคุณที่ทางนาเบียเฟอร์คีมีนั่นแหละนะครับแล้วก็แฟนลิเวอร์พูลเนี่ยก็คงจะได้เห็นกันนะครับในฤดูกาลหน้านะนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็แฟนบอลลิเวอร์พูลได้ยินสรรพคุณแบบนี้แล้วคิดเห็นกันอย่างไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับโอเคครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับ